ัปเดตใหม่เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นสำหรับวิธีฟังเพลงบน YouTube แบบปิดหน้าจอสลับไปใช้แอปอื่นๆได้บน iPhone ไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอวิธีฟังเพลงหรือคลิปจาก YouTube บน iPhone แบบปิดหน้าจอได้สลับไปใช้งานแอปอื่นๆได้โดยที่เสียงยังคงดังอยู่คลิปยังคงเล่นต่อไปซึ่งเพื่อนๆหลายคนงงกับสงสัยในขั้นตอนในส่วนของ Safari ที่ผมเปิดลิงก์เอาไว้ก่อนทำให้งงกันว่าลิงก์มาจากไหนต้องเปิดอะไรซึ่งปกติก็จะวางลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปครับเพื่อให้คลิปเข้าใจง่ายขึ้นในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตใหม่ครับเพิ่มรายละเอียดในส่วนของลิงก์เข้าไปในคลิปเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับเราไปชมกันเลยครับสำหรับการฟังเพลงจาก YouTube แบบปิดหน้าจอนี้ทำได้ง่ายๆครับโดยขั้นตอนจะทำผ่านแอป Shortcut ใหม่ล่าสุดจาก Apple และแอป Safari ซึ่งทำได้ฟรีครับซึ่งก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมาเราก็เคยแนะนำวิธีในการฟังเพลงผ่านแอป Dolphin Browser ครับซึ่งสามารถใช้งานได้เช่นกันแต่ตัวแอปก็ถูกแบนไปจาก App Store จากนั้นก็กลับมาใหม่แล้วก็กลายเป็นแอปที่ต้องจ่ายตังค์ไม่ฟรีแล้วครับแต่สำหรับวิธีในคลิปนี้ทำได้ฟรีครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดแอป Shortcut จาก App Store กันก่อนครับแอปนี้แจกให้ใช้งานกันฟรีๆและรองรับการทำงานบน iOS 12ขึ้นไปนะครับไม่รองรับบน iOS 11หรือต่ำกว่าครับหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องไปดาวน์โหลดช็อตคัทซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ร่วมกับแอปช็อตคัทครับซึ่งชุดคำสั่งนี้เราสามารถสร้างขึ้นเองและแชร์ได้ด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะไปดาวน์โหลดช็อตคัทที่ทำเตรียมเอาไว้แล้วครับเพื่อให้เปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยครับถ้าเพื่อนๆกำลังดูคลิปนี้ผ่านแอป YouTube บน iPhone ให้เปิดคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างครับจากนั้นแตะลิงก์ในการดาวน์โหลดช็อตคัทได้เลยครับถ้ากรอบแสดงตัวเลือกเว็บเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมาให้แตะปุ่มเปิดในส่วนของ Safari ครับจากนั้นหน้าจอสำหรับโหลดช็อตคัท Background YouTube จะแสดงขึ้นมาให้แตะรับคำสั่งลัดครับในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะเปิดหน้าจอของแอปช็อตคัทที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้จะเปิดขึ้นมาครับพร้อมแสดงชุดคำสั่งให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิดหน้าจอนี้ได้ครับจะเห็นว่าตอนนี้ช็อตคัทแบ็คกราวด์ YouTube ถูกเพิ่มเข้ามาในเครื่องของเราแล้วครับขั้นตอนการเพิ่มช็อตคัทนี้จะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจากนี้ไปเราสามารถเปิดช็อตคัทขึ้นมาใช้งานได้ตลอดเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปเปิดคลิปจาก YouTube กันเลยครับให้เพื่อนๆเปิดแอป Safari ขึ้นมาครับจากนั้นเราจะไปเปิดเว็บของ YouTube กันครับแต่ที่ผ่านมาเพื่อนๆหลายคนพบว่าเวลาที่เปิดเว็บ YouTube ขึ้นมาแล้วแล้วเปิดคลิปแอป YouTube มักจะเปิดขึ้นมาแทนครับวิธีแก้ไขสำหรับคนที่เจอปัญหานี้ก็คือให้เปิดเว็บในโหมดส่วนตัวแทนครับโดยในหน้าจอของ Safari ให้แตะปุ่มมุมล่างขวาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะส่วนตัวแล้วแตะเสร็จสิ้นจากนั้นเปิดเข้าไปที่เว็บ YouTube กันครับพิมพ์ www.youtube.comเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วแตะปุ่ม Go เพื่อเปิดเว็บ YouTube ขึ้นมาครับจากนั้นทำการค้นหาคลิป YouTube ที่เราต้องการเปิดฟังเปิดชมครับในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเปิดคลิปของช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาว่าแสดงคลิปของช่องอื่นๆซึ่งอาจผิดลิขสิทธิ์ได้ครับเมื่อเจอคลิปที่ต้องการแล้วให้แตะเปิดคลิปได้เลยครับเมื่อคลิปเริ่มเล่นให้แตะปุ่มลูกศรด้านล่างในรายการคำสั่งที่แสดงขึ้นมาให้เลือกคำสั่งลัดถ้าเพื่อนๆไม่เห็นคำสั่งนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้เลื่อนไปทางขวาสุดแตะเพิ่มเติมแล้วแตะเปิดใช้คำสั่งลัดครับและเรายังสามารถแตะที่แถบทางขวาเพื่อย้ายตำแหน่งของคำสั่งจะได้ใช้งานกันได้ง่ายๆด้วยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าครับจากนั้นแตะเลือกคำสั่งลัดหน้าจอช็อตคัทจะแสดงขึ้นมาครับให้แตะเลือกได้เลยครับในการเปิดใช้งานครั้งแรกจะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกสั่งทำงานคำสั่งลัดคำสั่งนี้จะแสดงขึ้นมาแค่ครั้งแรกที่เปิดใช้เท่านั้นนะครับในข้อความถามอนุญาตการเข้าถึง YouTube ให้แตะอนุญาตในหน้าจอ YouTube ที่เปิดขึ้นมาอีกครั้งให้แตะเพื่อเปิดเล่นได้เลยครับเมื่อคลิปเริ่มเล่นเราสามารถกดปุ่ม Power เพื่อปิดหน้าจอได้ครับจากนั้นกดปุ่ม Power อีกครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ
เราจะเห็นส่วนควบคุมการเล่นแสดงขึ้นมาครับซึ่งเราสามารถแตะปุ่ม Play เพื่อเล่นได้ครับจากนั้นปิดหน้าจอเพื่อฟังได้เลยครับหรือถ้าอยากใช้งานแอปอื่นๆไปด้วยก็ให้เปิดหน้าจออีกครั้งปลดล็อกเข้าสู่หน้าจอโฮมเพื่อเปิดใช้งานแอปต่างๆได้ตามต้องการง่ายฟรีดีแบบนี้ไม่ควรพลาดครับถ้าผมเจอวิธีอื่นๆที่ง่ายกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับขอบคุณครับ